ีไทยแอคชั่นและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเซิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store มาเก๊าหมูแดง50ดิหมูแดง50เซนโอ้จะซื้อมันเต็มๆร้อยก็ไปซื้อก็มี50ก็จะขายมา50เซนแหมเกินนิดหน่อยไม่ต้องตัดออกหรอกไอ้ที่เกินไปนิดกินข้าวอิ่มได้ตั้งมึงนะเจ้งกจริงๆไม่น่าถึงได้ผอมอย่างเงี้ยไม่มีวันโตหรอกเด็กแค่ก็มันหากินฝืดเคืองอ่ะยอมแค่จะฝืดเคืองอะไรกันฮะอยู่กัน2ผัวเมียมีบ้านให้เช่ามีร้านอีกหากินแทบไม่หมดด้วยซ้ํามันได้คืนนี้อย่าไปหานะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งไม่ใช่ปากมากคุณฐานไปจ่ายตลาดแต่เช้าเลยใช่ค่ะลุงตงขายดีไหมก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละคุณฐานจะเพิ่งไปเอานี่เอาไปกินเอาไปกินขอบคุณค่ะเรามีกับข้าวแล้วโอ้ไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรค่ะขอบคุณแกมันมาคือขมแวบป้าตงคุณฐานคะเดี๋ยวเอากระเช้ามาให้นะคะโอ้ไม่ต้องรีบร้อนหรอกวันนี้เพิ่งวันที่1เดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บนะเอาไว้ตรงไหนดีน้อยอย่าไปเอาออกมาอีกทำไก่ก็เห็นเป็นเพื่อนบ้านไกลเคียงนี่มันของข้างคืนช่างเถอะนะไอ้บ้าเอ้ยนึกว่าแกมาเจ้าชู้ฮะคืนทำอย่างนี้อีกนะไปจะจับตอนซะเลยพี่สี่คะผมอยู่ในครัวเย็นนี้มีกับข้าวอร่อยนะคะเดี๋ยวจะผัดกวางตุ้งมีปลานึ่งแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องค่ะที่บ้านมีปลาเค็มซื้อกับข้าวเยอะแยะมาทำไมพี่ผอมลงทุกวันแล้วนะกินแต่ปลาเค็มจะอยู่ไหวเหรอพี่สี่อีกไม่นานเราจะโชคดีแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้ฉันเจอนางรองที่เคยอยู่ในคณะงิ้วเซินอู่ไงล่ะคะที่จริงเขาแต่งงานมาอยู่มาเก๊าเนี่ยเธอบอกกับฉันว่าเซินอู่น่ะจะมาแสดงที่มาเก๊าด้วยค่ะก็ให้ฉันน่ะเราไปถามดูเธอแต่งงานแล้วก็เลิกแสดงไปแล้วล่ะค่ะพี่สี่คะไม่ลองเขย่าเต๋าหน่อยสิแรงๆหน่อยพอแล้วออก3 3 6 12แต้มสูงเปิดพี่สี่หูพี่ดีจังเลยซีซีอิ๋วหรือผมหลงชื่อไห้เป็นแค่คนพิการเท่านั้นเองพี่สี่คะพี่สี่พี่ไม่ได้พิการนะพี่ไม่ใช่คนพิการเซี่ยวถังคุณผอมไปมากนะคุณคนลำบากมากขอให้ทุกคนนะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยถึงลำบากแค่ไหนฉันก็ทนได้ค่ะผู้หญิงที่อยู่กับผมเนี่ยไม่เคยสุขสบายเลยพี่สี่ทำไมสวรรค์ลิขิตให้เราอยู่ด้วยกันนะ
ฉันรู้พี่ยังลืมพี่หุยชิงไม่ได้แต่ฉันก็จะรอถ้าหากสวรรค์ลิขิตให้เราได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ถึงเป็นเพื่อนกันก็ยังดีผมจะออกไปเดินเล่นซะหน่อยรับข้าแรงพอครับครับครับขอบคุณท่าแกได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยแล้วจะเอาเท่าไหร่อ่ะเราผ่าฟื้นด้วยนะรู้ว่าไม่ต้องทำอะไรผ่าฟื้นอ่ะเราทำกันอย่างสุดชีวิตเลยนะท่าแกทำสุดชีวิตทำร้ายทำผลาญได้ไหมว่าไฟก็ได้ที่แล้วยังใส่ฟื้นเข้าไปอีกสิ้นเปลืองฟื้นหมดไม่ตัดก็บุญมาทำในครัวเนี่ยเสียเปรียบเขาอยู่นั่นแหละทำที่อื่นทำอย่างอื่นยังพอจะได้กินบ้างทำพวกนี้มีแต่โดนด่าด่าอย่างเดียวเลยลุงตงครับเก็บร้านแล้วลุงตงโอ้โหของเหลือตั้งเยอะเลยเนี่ยมือบอลเดี๋ยวเชื้อโรคติดนะลุงตงผมคิดว่าของพวกนี้หลายวันคงจะขายไม่หมดเดี๋ยวเสียลูกค้าหมดนะให้เรากินดีกว่ามั้งนะสิแหมป้ายเปิดพิสดารของฉันไม่เคยแจกใครกินฟรีหอมลังดมเด้กลิ่นหอมฉุยอยู่เลยว่าเถอะเห็นเราไปขอทานไปหรือยังไงเอามาล่ออยู่ได้พี่เก้าขึ้นมาเถอะเดี๋ยวยังหนุ่มยังแน่นทำเป็นน้อยใจน้อยล่อเล่นด้วยเองนี่มีอยู่เรื่องอยากจะปรึกษาหารืออะไรกันเลยฮะคือฉันอยากชวนพี่สาวแกไปดูหนังพี่แกจะไปไหมอ่ะแม่ลุงความจริงลุงนี่รูปหล่อเท่สมาร์ทเลยพี่สาวผมยังไงก็ต้องตกลงไปอยู่แล้วนะลุงเหรอก็จริงสิจริงๆจริงๆหล่อเหลือเกินหล่อเหลือเกินเซินรู้สึกว่าลุงตงนี่จะชอบพี่ถันนะใช่ไหมนี่ไม่ส่องกระจกดูเงาตัวเองทั้งเตี้ยทั้งผอมขี้ยาอย่างนั้นฟันก็เหยินยังตกกระอีกตั้งหากโถครบสูตรอัปลักษณ์อย่างนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับเงินผมออกมาแล้วล่ะจำนำอะไรอีกเลยพี่ก็สร้อยของแม่ไงล่ะพี่ใหญ่เอาสร้อยไปจำนำทำไมมันจะได้สักเท่าไหร่กันเลยสร้อยไม่มีค่าแต่จี้มันมีค่านะก็เอาจำนำไว้ชั่วคราวอ่ะพอมีเงินแล้วก็ไปถ่ายคืนเอาละอะไรไม่ต้องพูดมากนะก็ผมก็ทำงานแล้วอ่ะพี่ยังจำนำของอยู่อีกเลยเอาหน้าเอาหน้าทีหลังไม่จำนำแล้วอาจารย์เธอก็ไปเดินเล่นข้างนอกแน่ไปตามมากินข้าวสิขอบคุณเสร็จเนื้อวันนี้อร่อยนะดมดูสิกลับไปแล้วกลับไปกินให้อร่อยกับข้าวรสเด็ดของฉันหนึ่งนาลาบปากแล้วนั่นเนี่ยอิ่มไปอีกมื้อหนึ่งคนเราเนี่ยนะพอมาตายก็ต้องลงเดินใช่ไหมแกก็เคยเก่งมาแล้วรวยก็เคยรวยแล้วชีวิต
อาจารย์อาจารย์ครับหนออยากจะมายิ้มอีกเหรอแกทำเราซะแสบเลยแกไอ้แกไอ้ทำไมเขาอ่ะทำไมเหรอทำไมมันไม่ไปแค่ไอ้แบบนี่ก็บอกว่าอย่าให้เจอทำไมคนพิการอะไรด้วยจับได้ไหมฮะจับได้ไหมด้วยอาจารย์ทำไมครับอาจารย์เป็นไงบ้างอ่ะอ๋อโต้ยก็ตุบเอาตุบเอาตุบเอาเฮ้ยมันเป็นระนาดอ๋อไปละไปละไปละอย่าสู้เขานะอย่าสู้เขาเจ้ฟูก็มาบางเก้าเหรอครับสารรูปอย่างเขาเป็นฐานก็ยังจำได้ยังมีหน้ามายิ้มอีกเนี่ยผมไม่พูดพร่ำทำเพลงอัดมันจนน่วมไปเลยกองไปกับพื้นเลยคิดทำร้ายเราดีแล้วนี่บ้านะถ้าเขาคิดร้ายต่อเราคงไม่ให้แกทำร้ายหรอกเจ้าอีฟูเป็นมวยด้วยนะนอกจากว่าหรือว่ามือของเขา โอ้ยไปทั้งคืนไหนเนี่ยเพื่อนของแกเข้ามาหานะเพื่อนฉันเออใช่ก็ระวังที่ว่าตามบอดคุณจั่วคุณหลอนั่งสิค่อยๆนะค่อยๆระวังเก้าอี้มันผุๆอยู่ค่อยๆนั่งอย่าทิ้งตัวแรงวันนี้ที่คุณมาเนี่ยต้องการแก้แค้นใช่ไหมถ้าใช่ก็ลงมือเลยผมจะมาถามคุณตอนคุณถูกอัศนทำร้ายทำไมคุณไม่ตอบโต้ผมนึกละอายใจไม่คิดตอบโต้นึกละอายใจเลยผมวางแผนฆ่าหยางเจียนแล้วใช้แผนซ้อนแผนฮุบทินของคุณจนคุณเป็นอย่างนี้ทำไมคุณไม่บอกว่าโจลี่หลอกอเซินถามที่ซ่อนผมสุดท้ายผมถูกของเผ่าทำร้ายจนตาบอดพูดไปคุณอาจไม่เชื่อผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมยังคิดว่าเซลลี่ตกอยู่ในมือคุณตกอยู่ในมือผมคุณหลอเสียแรงที่เราสองคนเป็นยอดแห่งเซียนกลับถูกเด็กเมื่อวันซืนหลอกเอาได้เธอวางแผนลวงว่าถูกคุณจับไปยั่วโทสะผมพอกำจัดคุณแล้วค่อยแว้งกลับมาเล่นงานผมไม่นึกเลยภายในวันเดียวทำให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้โจลี่ก็ไม่ใช่ลูกในสายของคุณไม่ใช่พ่อของเธอคือลูกน้องของผมไม่นึกเลยมันทะเยอทะยานคิดหักหลังผมจนถูกผมฆ่าผมเห็นลูกของเขาหน้าเวทนาก็เลยเก็บมาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงเสือไว้เป็นภัยทีหลังงั้นแสดงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของเธอทั้งนั้นผมก็พูดไปตามความจริงคุณจะเชื่อหรือไม่ตามใจคุณเธอเล่นงานคุณยังไงนี่เป็นกรรมของผมเองผมไม่อยากพูดถึงคุณจั่วดื่มน้ำชาหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเธอตัดเส้นเอ็นมือผมทั้งสองข้างแม้แต่การน้ำชาผมก็ยกไม่ขึ้น คุณขำอะไรผมขำเราสองคนคนหนึ่งเซียนใต้ตาทิพย์แต่ตาบอดเซียนเหนือพันมือก็มือพิการคุณไม่คิดว่าน่าขำเลยพี่ใหญ่โอ้โหกับข้าวน่ากินจังเลยพี่วันนี้มีแขกพิเศษจ้ะ
แขกเหรอคุณจัวคุณใส่เสื้อพี่สีได้พอดีเลยล่ะค่ะใช่ครับพี่ใหญ่ทำไมให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเสียมารยาทก็ไปคนอย่างนี้ต้องมีมารยาทกับเขาด้วยเลยเนี่ยฮะนี่ใส่หัวไปเลยไปถ้าไม่ไปแล้วก็จะต่อยให้ตายแล้วเซนหยุดนะเธอจะบ้าหรือไงตอนนี้ผมบ้าเลยพวกพี่สิบ้าก็เพราะเขาเราถึงได้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาตกอับกรรมก็ตามสนองแล้วดิผมสาบานถ้าผมเห็นเขาเมื่อไรแล้วก็จะไล่เตะให้เหมือนขอทานเลยเซินฟังฉันก่อนสิผมไม่ฟังถึงยังไงเขาก็คือศัตรูของเราได้ปล่อยมือก่อนคุณหลอขอบคุณที่ต้อนรับผมแต่ว่าผมไม่มีหน้าจะกินมื้อนี้ถ้ายังไม่ตายซะหวังว่าจะได้พบกันอีกลาก่อนขอบคุณคุณฐานคุณจัวคุณจัวเซินเข้าใจเขาผิดแล้วนะรู้แล้วนะว่าเข้าใจเขาผิดไปไม่ไล่ก็ไล่เขาไปแล้วจะทำยังไงได้เราไปตามเขากลับมาคืนนี้มันไม่สะดวกหรอกทำไมไม่สะดวกก็เมื่อกี้นี่ผมไปล่วงเกินเขาเข้ามันไม่ค่อยดีหรอกนะนี่เอาอย่างนี้สิอาจารย์นำทางไปก่อนนะพอเขาหายโกรธแล้วพรุ่งนี้ผมถึงค่อยไปงอเขาขอโทษเขาอย่างนี้จะได้หน้าไม่แตกไงเล่าว่าไงครับพี่สี่อย่างนี้ก็ได้ในเมื่อตอนนี้อากาศเริ่มเย็นก็ชวนเขามาอยู่ที่นี่เถอะคุณจัวแกเองเหรอเข้ามาสิครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาคุณจัวอย่าใจแคบไปหน่อยเลยนะฉันอยากรู้ว่าแกมาที่นี่เพื่ออะไรคุณก็น่าจะรู้นี่งั้นอย่าเข้ามากลับไปขอบคุณความหวังดีของพี่สาวกับอาจารย์แกนี่คุณจูผมขอร้องแล้วนะคุณไปกับผมนะถ้าเป็นงั้นพี่ผมเอาผมตายแน่ๆเลยนั่นเหรอที่จริงแกมาขอให้ฉันช่วยงั้นเหรอนี่ก็ได้ขอบคุณนะครับคุณจัวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ายังไงล่ะลูกพี่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นับจากประตูเข้ามาภายใน59มีแต่กับดักทั้งนั้นแกก็รู้นะมือของฉันใช้การไม่ได้ฉันกลัวว่าศัตรูจะมาทำร้ายฉันจึงต้องวางกับดักเอาไว้อยู่ในกับดักมีงูพิษเต็มไปหมดถ้าหากมีคนตกลงไปอาจกลับขึ้นมาไม่ได้โอ้นี่ถ้าแกจะเข้ามาในนี้ก็มุดเข้าไปในรูข้างประตูที่มีถังวางอยู่นั่นครับยุ่งยากขนาดนี้เฉยมุดจากรูนั้นเข้ามาแกจะปลอดภัยเอาเชื่อเขาหน่อยเชื่อเขาหน่อยอุ้ยโถ่เอ้ยไม่หลบด้วยเดี๋ยวกับดักเซินตอนแรกๆที่ฉันมุด
ข้ามาทางรูรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับหมาตัวหนึ่งแต่เมื่อกี้เห็นท่าทางของแกเหมือนหมามากกว่าฉันคุณจัวมีอะไรต้องเก็บไหมเนี่ยของของฉันล้วนสกปรกโสโครกเท่านั้นเอาไปด้วยแกต้องทำจนเหนื่อยนะเดี๋ยวอย่าเลยกันไปเถอะไปไประวังระวังเอาเลยใช่แล้วช้าช้าหลบกับดักนะกับดักเยอะเอาขอโทษอะไรอีกแล้วไม่หลบแล้วนี่ใครฮะดิคุณออกมาทางไหนกันเนี่ยฮะคนก็ต้องเดินออกทางประตูสิอ้าวแกหลงเชื่อคนง่ายๆเสียแรงที่หลอซื้อไห่สั่งสอนแกมาจุยฟูยอดมากไม่ไม่ต้องชมคนอย่างฉันน่ะมีหลักการเสมอมีแค้นไม่ชำระไม่ใช่ผู้ชายตอนนั้นแกต่อยฉันจนระบมไปหมดครั้งนี้เป็นแบบนี้ก็หายกันไปคุณจัวคะคืนนี้คุณก็นอนกับพี่สีในห้องกันแล้วกันให้เขาสองคนนั้นนอนพื้นราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์คุณหลอผมอยากอาบน้ำก่อนแล้วค่อยนอนเอาได้สิเซิร์นต้มน้ำด้วยครับเดี๋ยวฉันต้มให้อาจารย์ก็สั่งผมก็ไม่ได้ใช้พี่นะอาจารย์ครับฟื้นมันเปียกหมดเลยนี่ครับคิดว่าคุณจัวคงจะต้องอาบน้ำเย็นซะแล้วล่ะหลักการของผมมีแค้นไม่ชำระก็ไม่ใช่ผู้ชายเราสองคนมีอุดมการณ์เดียวกันโอ้มีบังอาจหรอกเสียดายวิธีการต่ำซามไปนะวันนี้นะไม่เหมือนวันวานอย่าอวดดีไปโอ้ฉันจะมาอยู่ที่นี่ฟรีๆหรอกนะช่างเถอะนะผมไม่เก็บค่าเช่าคุณหรอกนะถึงแกไม่เก็บฉันก็จะให้เอางี้นะจากค่าเล่าเรียนของแกแล้วกันนะค่าเล่าเรียนเหรอค่าเล่าเรียนอะไรอ้าวก็ค่าเล่าเรียนที่แกเรียนรู้จากฉันไงแล้วจะทำให้วิธีต่ำซามของแกกลายเป็นสูงส่งไม่มีใครเขาอยากเรียนกับคุณล็อกงี่เง่าสิ้นดีพี่หลงตัวเองอะเธอแกต้องเรียนกับฉันคุณหลอกับฉันต่างเป็นคนพิการถ้าอยากจะแก้แค้นกับตระกูลหงเป็นไปไม่ได้แน่แล้วสติปัญญาของจัวลี่ล้ำลึกเฉียบคมไม่ด้อยกว่าฉันเลยดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนคนขึ้นเป็นเซียนเหนือเซียน
ได้ไหวไม่ว่าจะยังไงผมจะต้องเป็นเซียนเหนือเซียนผมจะกลับไปแก้แค้นที่กวางเจ้าคุณชายเรียนจบมาคราวนี้ต่อไปคงได้ดูแลกิจการของนายท่านใครบอกผมไม่สนใจการค้าของพ่อเลยคนที่แสดงเป็นชิวเซียงยังดีกว่าคนที่แสดงเป็นนางเอกอีกอ๋อเธอชื่อหัวเยี่ยนถังน่ะโอ้โหป้ายเต็มไปหมดเลยใช่เจ๊ถังทั้งหมดส่งมาให้เจ๊คนเดียวอ่ะให้ฉันเหรอใช่ครับก็ไม่มีส่วนด้วยนี่นะฉันไม่ยอมนะพี่พอใจร้องไห้ไม่ได้หรือไงกันเนี่ยโอ้โหทำไมต้องเสียน้ำตาด้วยมาแล้วเหรอมาก็ดีแล้วลุงชาวก็พูดกันต่อหน้าให้รู้เรื่องกันไปเลยนะมีหล่อนไม่มีฉันพูดอะไรอ่ะเธอเนี่ยนะเอาเงินซื้อป้ายมาเชียร์ตัวเองทำไมต้องเล่นเป็นตัวรองด้วยเกรงทำหน้าซื่อหน้าแรกจริงๆลุงชาวฉันไม่รู้นะถ้ามีหล่อนก็ไม่มีฉันด้วยเอาหนาวหนาวหนาวเรียกเอาเย็นๆก่อนนะนี่จะถังก็คิดว่าให้เกียรติผมยอมยอมเธอหน่อยก่อนก่อนอื่นที่อยากรู้ว่าฉันทำอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอฮะตายเธอยังตีหน้าตายอีกแล้วแม่ไม่จบนี่อย่าตีกันอย่าตีกันไม่มีอะไรค่อยพูดค่อยใจกันได้นะใจเย็นไว้ก่อนใจลมไม่ต้องให้เธออ้อนวอนฉันไล่เธอออกไปเลยเอ้าพี่ถังวันนี้กลับมาแต่หัวค่ำเลยอ้าวพี่ใหญ่ทำไมเลิกแสดงแต่วันเลยล่ะคุณจั่วคุณเดินสิอ๋อผมรุกด้วยกืออะไรกันผมจะจัดการให้กืออืมสองคนอย่าหาเรื่องเลยนะใช้เผาสึกกันชัดๆในแบบนี้ด้วยผมเองก็ถูกรังแกมามากแล้วอาจารย์อย่าสนใจผมนะอาจารย์ครับมีอะไรกันเหรอพี่ใหญ่ถูกนางเอกงี้ว่านยี่ข่มเหงจิตใจมีคนส่งดอกไม้มาให้พี่ใหญ่มากกว่าเธอเธอใกล้หัวหน้าคณะไล่พี่ใหญ่ออกแบบนี้มีเหตุผลไหมครับบอกผมหน่อยสิอาจารย์เราไปสั่งสอนมาเลยไปเลยหยุดนะสนวันนั้นที่แกฝึกวิชากับฉันต้องสอบแกยังไงผมจำได้อาจารย์ให้ผมยืนตากฝนทั้งคืนเลยทำไมฉันทำอย่างนั้นทดสอบความอดทนของผมไงล่ะคันนี้ก็ยังทนไม่ได้กลโกงนักต้มตุ๋นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8สำนักแกฝึกอะไรได้บ้างคุณจั่วตาใครเดินตาผมใช้กือรุกละอาจารย์เซินความหวังเราสองคนขึ้นอยู่กับแกนะแกจะวู่วามเพราะเรื่องเล็กน้อยได้ยังไงใช่แล้วถ้าจะทำการใหญ่ไม่ต้องไปสนใจกับพวกคนถอยในโลกนี้มีอุปสรรคอยู่มากมายถ้าว่าแกไปสนใจสมุดทุกเรื่องแกจะสนใจได้เท่าไหร่เซินพี่ยังทนได้แล้วเธอทนไม่ได้เหรอฉันมีฉายาว่าเส้นใต้ตาพิษทุกเช้าแกนั่งตรงนั้นมองพระอาทิตย์2 ชั่วโมงเลยต้องฝึกนานแค่ไหนอย่างเร็ว2 เดือนอย่างช้า6 เดือนจะต้องฝึกจนกว่าทุกส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวได้ดังเหมือนกับใจเราพื้นฐานของวิชากลโกงคือใช้ร่างกายฝึกตาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นการฝึกของคุณจั่วจะตระหดกว่านี้ตราบใดที่แกยังฝึกกลโกงยังไม่สำเร็จฉันกับคุณจั่วคงไม่มีโอกาสได้แก้แค้นแน่
อดมากยอดมากเจ๊ถังไม่เพียงจะแสดงได้เก่งแล้วนะยังมีฝีมือปามีสั้นได้แม่นยำอีกด้วยคุณมาทำไมโอ้ผมมาขอโทษไงตอนที่ฉันฝึกปามีดไม่ชอบให้คนอยู่ข้างๆถึงฉันจำหน้าคนได้แต่มีดฉันจำไม่ได้หรอกนี่เจ๊ถังเพิ่งโกรธสิวันนี้นะผมตั้งใจมาขอโทษจริงๆนะแล้วนี่จะเชิญเจ๊น่ะกลับไปแสดงในคณะด้วยนะเพิ่งจะไล่ฉันออกตามที่ไปแสดงอีกเหรอลุงชาวล้อเล่นหรือเปล่าโอ้ยเจ๊ถังเรื่องเขาจะผิดเล็กน้อยเองนะถ้ากลับมาแสดงจะได้ให้เป็นนางเอกเลยนะตกลงไม่ลังเป็นนางเอกนะลุงชาวเคยได้ยินไหมม้าดีไม่ย้อนกลับทางเดิมดูเจ๊ถังคิดว่าผมขอร้องก็ได้คิดว่าช่วยผมก็ได้นะคิดว่าคงไม่มาแล้วคุณชายผมรับรองได้เธอต้องมาแน่นอนก็หัวหน้าคณะเชิญมาแล้วนี่จะไม่มาได้เหรอคุณร้องก็เธอใจแข็งมาขับไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะเธอมาโน่นแล้วไงอ๋อคุณฐานคุณชายเดี๋ยวผมจะพูดกับเธอเองนี่อย่าไปบังคับเธออีกนะโลกนี้ใช้กำลังไม่ได้นะหุยดูสิเนี่ยแก้มสายบุ๋มฉึงเลยอะโปะแป้งเป็นนิ้วก็ยังเห็นบวมเป็นลูกมะนาวก็เพราะลุงคนเดียวอะคิดว่ามีศักดิ์ศรีถูกตะมานหน้าทีสองทีรีบเจนไปตามหล่อนมาแล้วเหมทำฉันได้ลงคอนะแบบนี้ใครอยากเป็นอย่างนี้มากแล้วเสียดายฟันผมอ่อนกว่าหมัดโอ้ยใช่แล้วคงมีอะไรกับคนแซ่เฮ้อแน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นเขาจะออกหน้าให้เหรอซื้อไปขายตัวยังดีกว่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยเจ๊ถังคุณชายเฮ้อส่งดอกไม้มาให้นะเขามาเชียร์คนทุกวันเลยนะเมาท่านพิเศษทุกคืนอีกด้วยนะคุณหัวเยี่ยนถังคืนนี้คุณแสดงได้ดีจริงๆเลยผมขอโทษนะให้เกียรติทานข้าวกับผมได้ไหมครับเยี่ยมเลยครับคำอะไรคุณฐานครับคุณอีกแล้วเหรอใช่ครับคืนนี้คุณแสดงได้ดีมากขอบคุณค่ะคุณบังคับลุงเฉาให้จ้างฉันใช่ไหมใช่ทำไมทำอย่างนี้คุณอาจจะไม่เชื่อผมคิดว่าเขาไล่คุณออกไม่ยุติธรรมเลยแล้วผมคิดว่าคุณแสดงได้ดีกว่าโจวันยี่โลกนี้มีคนยอมช่วยคนอื่นโดยไร้เงื่อนไขด้วยเหรอหัวเยี่ยนถังอย่าเกินไปนะคุณชายผมชื่นชอบคุณก็เป็นเกียรติของคุณแล้วคุณถานโอ๊ยคุณผมไม่คิดจะล่วงเกินคุณผมจะบอกลาคุณลาก่อนค่ะคุณชายพาเช็ดหน้าเธอ